สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไฮแลนด์นะครับไฮแลนด์ป่ะไฮแลนด์ครับไฮแลนด์เนาะไฮแลนด์ที่สวนผึ้งนะครับคือขึ้นมาเยอะแล้วแหละแต่มันก็มีวิวเป็นป่าเป็นเขาเรียกอะไรที่นั่งชิงช้าไม้อะไรเงี้ยแต่ไม่ทันได้ถ่ายพอดีว่าตอนนี้ตกใจมากแล้วก็อึ้งทึ่งเสียวมากกับนี่ครับบ่อปลาคาร์ฟยักษ์ปลาคาร์ฟตัวใหญ่มากมองเห็นไหมไม่ได้ตัวเล็กๆนะตัวใหญ่มากเลยครับเขามีอาหารเปล่าวะไว้เราไปถามเขามีอาหารให้ป่าวมีคูปองอ่ะคูปองอยู่เลยใช้คูปองมั้ยคือเข้ามาครับคนละ150 บาทแล้วก็เขาจะให้น้ำขวดหนึ่งแล้วก็เป็นคูปองแทนเงินสดอีก50 บาทก็เหมือนคือค่าเข้า100 บาทแล้วก็แลกคูปองเข้ามาคือในนี้จะไม่ให้ใช้เงินสดเลยเราต้องแลกคูปองเข้ามาแล้วก็เหลือคืนได้ใช่ใช่ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ่อปลาคาร์ฟยักษ์สวยมากครับมันจะสไตล์ญี่ปุ่นนะมีต้นไม้ซากุระนะครับแล้วก็ทำเป็นเรือนเหมือนเนี่ยครับเหมือนญี่ปุ่นเลยนี่เห็นปลาคาร์ฟไหมครับสวยมากเยอะมากเลยแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยครับเยอะจริงๆแล้วก็ตัวใหญ่มากมากเลยดูปลาคาร์ฟกันกลัวกล้องตกฮะ50 บาทเอาเดี๋ยวจะมาให้อาหารปลาคาร์ฟเสื้ออาหารปลาคาร์ฟเนี่ยครับข้างในก็จะแต่งตกแต่งสวยงามคล้ายสไตล์ญี่ปุ่นก็จะมีพนักงานบริการนะครับอาหารปลาคาร์ฟ50 บาทนี่คือ50 บาทมีพนักงาน2 คนสาวสวยครับคอยดูแลลูกค้าอันนี้อะไรหรอครับเป็นจุดชมวิวค่ะที่เป็นรูปสิงค์จุดชมวิวที่เป็นรูปสิงค์มีของกินขายนะครับข้างในนู่นปลาคาร์ฟเยอะมากครับเห็นไหมครับแดดส่องมองไม่ค่อยเห็นเราจะให้อาหารปลากันมาค่อยๆทีละน้อยนี่50 บาทซื้อที่จตุจักรได้โลนเลยเนี่ยอย่าแย่งปลากินนะมาใกล้ๆน้องมารอกันตัวใหญ่เอาน้องรู้ว่าแสดงว่าคนให้บ่อยอะแถวเนี้ยตัวใหญ่มากใหญ่มากใช่มากครับเห็นไหมปลาตัวใหญ่มากนะครับดูขาโทษนะครับตัวใหญ่มากน้องตัวใหญ่มากเด็กเพลินครับเด็กเพลินให้อาหารปลาเพลินตัวใหญ่เยอะเยอะสีเป็นปลาคาร์ฟญี่ปุ่นแท้นะครับตัวใหญ่มากสถานที่ก็อยู่ในรอบเขาเนื้อหุบเขาอะไรเงี้ยครับไฮแลนด์นะครับไฮแลนด์มาดูบ่อปลาคาร์ฟกันอากาศเย็นสบายครับโอเคเอาตรงนี้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูจุดอื่นที่ EP อื่นนะครับเดี๋ยวให้อาหารปลาก่อนสวัสดีครับ